ครับผมสวัสดีครับผมไวกิ้งจากเวเลอร์เทคนิคอลนะครับและตอนนี้เราอยู่ในงานช็อตโชว์2024กับบูธที่ผมเรียกได้ว่าหนึ่งในสินค้าที่น่าสนใจมากๆนะครับผมนั่นก็คือ Dry-Fi Magazine นะครับผมซึ่งตัวเนี้ยคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยก็คือสำหรับคนที่ต้องการที่จะฝึกฝนนะครับแต่ว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของค่ากระสุนนะครับผมอ่ะเขายางหมักแพงก็ตัวเนี้ยออกแบบมาเพื่อให้เราสามารถที่จะดายไฟที่บ้านได้ซึ่งคอนเซ็ปต์ของมันเนี่ยมันคือแมกกาซีนนะครับผมที่จะทำหน้าที่ในการรีเซ็ตไกปืนให้เราอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดึงสไลด์ใหม่นะครับผมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยในอุปกรณ์ฝึกดายไฟของปืนพกเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยก็คือเราฝึกดายไฟแล้วก็ต้องมานั่งขึ้นลำแล้วก็ยิงซ้ำแล้วก็มานั่งขึ้นลำทำใหม่ถ้าเราต้องการฝึกสัก100ครั้ง200ครั้งมันก็ลำบากถูกไหมเจ้าตัวนี้ออกแบบมาเพื่อเรื่องนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งก่อนอันนี้เป็นตัวมาตรฐานเริ่มต้นนะครับผมเริ่มต้นเลยเนี่ยคือมันเป็นแค่ซองกระสุนเฉยๆนะครับคอนเซ็ปต์ก็คือตัวการเดินไกลเนี่ยตัวสะพานไกลมันจะทำหน้าที่ในการดันเจ้าตัวนี้แล้วก็ทำหน้าที่ในการรีเซ็ตไกลให้วิธีการเริ่มต้นนะครับผมก็ทำการตรวจอาวุธให้เรียบร้อยก่อนนะครับตรวจทุกอย่างให้ปลอดภัยก่อนนะครับพอทุกอย่างมันโอเคเสร็จแล้วเนี่ยก็ขึ้นลำไว้1ทีแล้วเราก็นำตัวดายไฟแม็กตัวนี้นะครับผมก็ใส่ไปตรงๆเลยนะครับใส่ไปตรงๆนี้เลยนะครับแค่นี้พร้อมใช้งานแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือให้เราเดินไกลครั้งแรกนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยไกลจะแข็งเล็กน้อยพอเดินไกลเสร็จปุ๊บโอเคพร้อมใช้งานแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราซ้อมปืนนะครับพอเรายิงมันก็จะมีเสียงคลิกแค่เลยเห็นไหมแค่นี้เลยน้ำหนักไกลทุกอย่างเนี่ยมันจะเท่ากับตัวไกลน้ำหนักไกลปืนจริงๆนะครับผมซึ่งมันสามารถปรับจุดเฉยได้ถึงเวลาเรายิงเราไม่ต้องมานั่งดึงสไลด์แล้วเราสามารถจะเดินมาแล้วก็รีเซ็ตแล้วก็รีเซ็ตพอถึงเวลาเรายิงจะยิงต่อเนื่องฝึกยิงหลากหลายเป้าหมายหรือยิงต่อเนื่องเราก็สามารถที่จะฝึกได้เลยเหมือนกันนะครับผมข้อดีก็คือเราไม่ต้องมาเสียเวลาธุรการเรื่องการขึ้นลำใหม่หรืออะไรแล้วเราสามารถที่จะรักษาเป้าแล้วก็ทำการยิง1นัด2นัด3นัดได้เลยโอเคไหมอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของมันวิธีการปรับแต่งเบื้องต้นนะครับผมก็คือตัวนี้จะมีตัวสปริงฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าผู้ใช้งานเนี่ยอยากใช้ไกแต่งที่ไม่ใช่ไกเดิมโรงงานก็สามารถเปลี่ยนค่าสปริงตรงนี้ได้ซึ่งเขาจะมีตัวสปริงขาแยกชดเชยแรงปอนต่างๆตามปืนจริงทุกอย่างแต่ถ้าเป็นของเดิมติดมาเลยเนี่ยจะเท่ากับไกเดิมโรงงานนะครับผมอันนี้คือตัว Dry-Fi Mag ตัวนี้คือเข้าถึงง่ายฝึกฝนง่ายแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนพาร์ทของปืนหลักเราแต่อย่างใดใส่แม็กแล้วฝึกได้เลยนะครับผมซึ่งนอกเหนือจากตัว Dry-Fi Mag ตัวนี้มันจะมีอีกซิสเต็มนึงที่เรียกได้ว่าเอามาคู่กันแล้วน่าสนใจมากๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับผมแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจสำหรับ Dry-Fi Mag นะครับผมก็คือตัวเนี้ยเขาจะเป็นอีกเซตหนึ่งที่ชื่อว่าเป็นชุดเลเซอร์นะครับผมคู่กับไปกับตัวปืนด้วยคอนเซ็ปต์ก็คือตัวเนี้ยมันจะมีแผงวงจรด้านในที่จะทำการส่งข้อมูลไปยังตัวปลอกกระสุนที่เป็นยิงเป็นเลเซอร์ออกมานะครับผมเริ่มต้นมาการประกอบเหมือนเมื่อกี้เป๊ะๆเลยเราก็บรรจุทุกอย่างเสร็จแล้วคราวนี้สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมก็คือเขาจะมีตัวปลอกตรงนี้นะครับผมคือมันทำหน้าที่เป็นปลอกกระสุนนี่แหละแต่มันจะส่งข้อมูลเข้ากับตัว Dry-Fi Mag อีกทีนึงจะเห็นว่าตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยมันจะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้างในซึ่งมันจะไม่เหมือนกับตัวที่ผมโชว์เมื่อกี้อันนี้คือตัวที่ทันสมัยกว่านะครับพอมันลิงก์กันเสร็จแล้วปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ทำการบรรจุนะครับผมก็ทำการขึ้นลำเหมือนเดิมวิธีการเหมือนเดิมใส่ปลอกกระสุนเลเซอร์เข้าไปปลดสไลด์อยู่ในท่าพร้อมยิงเนาะแล้วก็บรรจุตัวแมกกาซีนนี้เข้าไปนะครับผมพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บทำการยิงนัดแรกนะครับผม1นัดคราวนี้ผมอยากให้ดูดีๆนะเดี๋ยวผมยิงขอบตรงนี้ให้ดูคือจะเห็นว่าพอเราเดินไกล1ครั้งเนี่ยตัวนี้มันรีเซ็ตให้เราแล้วถูกไหมแต่ตอนนี้มันมีเลเซอร์ด้วยโอเคไหมข้อดีคือสมมติว่าถ้าทุกท่านอ่ะฝึกอยู่ที่บ้านตั้งเป้ากระดาษอยู่ที่บ้านเราก็สามารถทำการยิงแล้วก็ลองดูได้ว่าอ๋อโอเคจุดที่เราเล็งอ่ะมันอยู่ตรงนี้เราก็จะได้ดูผลการยิงได้โอเคไหมคราวนี้ความว้าวอย่างนึงคือมันจะมีระบบที่เป็น Dry-Fi System ตัวนี้ก็คือเป็นอันนี้มีในออนไลน์นะผมอธิบายคอนเซปต์ก่อน1คือเราต่อแท็บเล็ตของเราเนี่ยกับโปรเจคเตอร์ที่เรามีอยู่ที่บ้านเราอาจจะไปซื้อโปรเจคเตอร์ดูหนังอะทั่วไปโอเคไหมคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าตัวแท็บเล็ตตัวนี้จะทำหน้าที่ในการอ่านค่าสัญญาณจากเจ้าตัวนี้พอตัวนี้มันฉายจอมาตัวกล้องของเครื่องมันก็จะมาดีเทคเซนเซอร์ตัวนี้ลิงก์เข้ากับเลเซอร์ตัวนี้นะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันทำแบบนี้ได้ครับคุณผู้ชมมันสามารถจะยิงแล้วก็ได้นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะฝึกตั้งสเตตเองที่บ้านได้เลยโอเคไหมพอถึงเวลาเราจะตั้งโปรแกรมตั้งประเภทของเป้าทุกอย่างของเราเองได้ในขณะเดียวกันนี่ไม่ใช่ปืนเลเซอร์มันคือปืนของคุณที่เปลี่ยนให้เป็นปืนเลเซอร์โอเคไหม
เมื่อลิงก์เข้ากับระบบนี้คุณสามารถสร้างสนามยิงปืนไดฟายของคุณเองได้ที่บ้านนะครับผมสามารถเซตอัพสเตทเองได้จะเอาขนาดจอกว้างเท่าไหร่ก็ได้เอาสเตทเท่าไหร่ก็ได้ลองเล่นดูประมาณนี้โดยที่ปืนตัวนี้น้ำหนักไกลก็ยังเป็นปืนคุณอยู่ทุกอย่างเป็นปืนคุณอยู่เพิ่มเติมคือคุณสามารถที่จะยิงไดฟายได้รีเซตไกลได้โดยที่ไม่ต้องดึงสไลด์ใหม่นะครับผมอ่ะและนี่ก็คือไดฟายแม็กนะครับผมในงานช็อตโชว์2024ขอบคุณครับผม